เป็นปลวกนะครับมีโปรตีนก็เดี๋ยวจะให้ปลาด้วยนะครับนี่เส้นทางการเข้าไปที่สวนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราจะข้าวมาให้หมานะครับเพื่อนเป็นอาหารข้าวเฮ้ยเบื่อสองตัวนี่ข้าวมาให้หมาครับผมข้าวตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะอ้าวไงฮะหันเพียบนะครับผมนี่ดีใจนะฮะยกไก่ย่างกินให้หมดเลยเล่นง่ายแต่คืนอ่ะตรงนี้ก็สวนไข่ก็เริ่มโตแล้วครับเพื่อนนี่ไข่อะไรต่างๆในสวนเนาะเริ่มโตนี่มีขาด้วยเนาะก็มีต้นหวายนะครับอยู่ด้านบนนะปลูกหวายไว้นะครับผมอันนี้ก็พี่ชายก็เอาข้าวมาให้หมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องลุยไปทำความสะอาดบ้านกันต่อนะโอ้สวยมากครับผมนี่ลมควันเรียบร้อยสวยเลยไปปลาเมียวครับแม่นี่มีอยู่มีอยู่เนาะโอ้นี่น้ำขุ่นนี่บัวสายด้วยนะเพื่อนก็ตรงนี้ก็จะปลูกพวกข่าไว้เนาะจะหนาวครับผมมีกินอาหารที่เราเอาให้เลยตรงนี้ได้กินอาหารเยอะเลยนะครับผมก็น้ำท่วมนะครับผมเลยต้องเอาหมามาไว้ตรงสวนนะครับน้องน่าจะหิวครับก็ช่วงนี้นะครับที่สวนก็หญ้านะครับขึ้นสูงแต่ตัดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้เวลานานพอสมควรนะที่ต้องรื้อที่บ้านก็มีเนาะที่ข้างๆนะครับผมแบบเนี่ยที่จริงต้นสูงขนาดนี้แล้วนะหาที่กินเขากินนั่นแหละกินอย่างเงาะ
ต้นนั่นแหละต้นอ่อนเนี่ยอันนี้ขากินต้นอ่อนตะบนเป็นไว้โดนน้ำท่วมเนาะพี่ชายปลูกหลายอย่างเหมือนกันนะข้างบนก็จะเป็นสวนหวายนะครับก็พยายามเอามาใส่ในสวนแต่ตรงนี้มันก็จะชันนะเสียหายเยอะนะพี่เนาะบรรยากาศข้างในดีมากครับผมนี่เป็นสวนติดเขาเลยนะมานี่พอมาได้กินข้าวดีอ่ะนี่เดี๋ยวกระดูกอ่ะนี่ฮะเดี๋ยววิชัยก็จะเอาบวกอาหารแบบอาหารเราต้องซื้ออาหารตาโปรตีนหน่อยเนาะหนีแล้วก็หนีเวมดแล้วก็บวกหนีแล้วเนี่ยขึ้นไงมันถ้าบอกคือมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นนี่ไปแล้วกันมีอยู่เอามีอยู่ตัวเขาเนี่ยน้อยเป็นพวกนะครับมีโปรตีนก็เดี๋ยวจะให้ปลาด้วยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็ไปขุดมานะครับมาวางไว้อย่างนี้เวลาเราทุบๆๆนะครับเนี่ยนะปลวกอยู่ข้างในครับผมก็จะมีปลวกปลวกเล็กๆนะครับมีหันปลานะปลาถือเลือกปลาอ้วนดีขนาดนั้นคนมีตังก็ซื้อไม่ได้กินข้าวหรอกร้านนี้นะผอมมากแซนนั่นหมาตัวนี้นะแซนนี่กลัวแล้วหิวข้าวเนี่ยนะกินเยอะขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะปลูกให้ปลานะครับโอ้นะขาวน้ำแม่นหมดเลยขาวลอยๆนะเป็นปลวกเลยนะเดี๋ยวดูว่าปลาจะขึ้นมากินไหมนะนี่เริ่มมาแล้วครับนั่นปลาขึ้นมาแล้วครับผมปลาขึ้นมากินแล้วข้างในนี่ปิดปลานิลแน่เนาะครับปลานิลเนี่ยผมเนี่ยบอกมันบอกขึ้นมาเนี่ยแน่ๆที่จริงมันต้องโยนไปก่อนนิดหน่อยอ่ะมันหูอ๋อปลาทับทิมมีด้วยสีเหลืองแดงปลาก็มาแล้วก็เป็นผักกูดนะเพื่อนนะสามารถเอาไปทำอาหารได้นะครับผัดใส่น้ำมันหอยอะไรต่างๆเนาะนี่ใส่โครงใส่ไข่ธรรมชาติครับผมสามารถเก็บไปทานยอดอ่อนแต่วันนี้เราไม่มีเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปทำความสะอาดบ้านของพี่ชายกันต่อนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอไปดูว่าบ้านพี่ชายเป็นยังไงแล้วก็การทำความสะอาดอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับข้าวพี่น้องน่าจะเสียหายฝั่งนี้ด้วยนะครับผมข้าวโดนน้ำท่วมนะแสงน้ำขึ้นมาสูงนะครับเนี่ยท่วมหมดเลยนะครับผม
ดาเนาะเข้าไปในบ้านก่อนเป็นร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเป็นพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆเนาะถูกน้ำท่วมหมดเลยนี่เป็นโรงสีนะครับก็นี่ครับเข้าของอะไรต่างๆชาวบ้านก็ทำความสะอาดบ้านเพื่อนดูท่วมหนักมากครับปีนี้